ช่วงแรกวันนี้ติดตามสถานการณ์ภายแล้งที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้หลายหน่วยงานค่ะเร่งหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรนะคะอย่างเช่นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางก็จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ําโดยใช้วิธีเปียกสลับแห้งเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการทํานาแบบประหยัดน้ําค่ะ ที่บริเวณแปลงสาธิตบ้านวังไม้ซ่านหมู่11ตำมนลตากออกอำเภอบ้านตาดจังหวัดตากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้งมีนายสมชายหัตยยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตชลประทานมีความรู้ในการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำและนำไปปฏิบัติเพื่อลดการใช้น้ำทำนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาวะที่มีน้ำจำกัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ความรู้เกษตรกรในรูปแบบนิทรรศการสาธิตการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำรวมทั้งจัดการการจัดการปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ไปที่จังหวัดน่านนะคะที่ริมแม่น้ำน่านบ้านหัวเมืองหมู่ที่4นายชัยประเสริฐเน้นอนณงผู้อำนวยการจุลประทานน่านเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในการผ่นน้ำสูบแปลงเกษตรให้ราษฎรผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมากส่วนฤดูฝนก็ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก จึงได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น1แห่งคาดว่าหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จราษฎรในพื้นที่จะทํานาได้ครบทุกหลังคาเรือนและหลังเก็บเกี่ยวจะสามารถทําการเกษตรได้ครบวงจร ส่วนที่อำเภอสวนรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนตกลงมาเป็นเวลานานเกือบหนึ่งชั่วโมงทำให้เด็กๆพากาันออกมาวิ่งเล่นน้ำฝนด้วยความดีใจเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้สถานการณ์ภายแ้งรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำยมตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันแห้งขอดจนเห็นผืนทรายเป็นบริเวณกว้าง